ันนี้เป็นวันสำคัญของเด็กให้เด็กเขามีความสุขเดิมจัดมาเป็น10ปีแล้วแต่ว่าประหยุดช่วงโควิด3ปีเนี่ยปีนี้ก็ถือเป็นปีแรกก็เลยจัดยิ่งใหญ่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจทั้งเด็กทั้งโยมวันนี้มาประมาณ 2,000เมื่อมีกิจกรรมเราก็สามารถจะเชิญชวนให้โยมมีศีลมีธรรมเพื่อให้เด็กเขาสำนึกให้เด็กเขาเอาวิสัยธรรมมานำวิสัยทัศน์ให้เขาตันอยู่ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์รักชาติรักศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เราก็ถือว่ามันเป็นกำไรชีวิตของเรานะจะได้ทำงานส่งเสริมในด้านนี้บางคนอาจจะมองไม่เห็นภาพว่าทำให้เด็กแล้วมันจะได้อะไรแต่ความจริงแล้วได้มากเพราะเด็กในวันนี้มันต้องเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้างั้นเด็กในวันนี้เขาต้องเป็นผู้ใหญ่ที่มีศีลธรรมในวันหน้าแล้วใครจะมอบศีลธรรมให้เขาดีเท่ากับผู้ใหญ่งั้นเขาได้มาในงานนี้เขาจะประทับใจอาหารการกินผู้ใหญ่ใจดีจัดให้มีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีทั้งผัดไทยมีทั้งไอศกรีมถามเขาบอกเขาปลื้มใจรางวัลนี่มันไม่ใช่เหตุไม่ใช่ต้นเหตุแต่ว่าเขามาแล้วเขามาเกิดความสนุกเพลิดเพลินแต่ทุกคนที่มาเนี่ยก็ได้ข้าวสารมาหนึ่ง5กิโลกรัมทุกคนส่วนว่าใครจะโชคดีก็แล้วแต่ฝีมือนะมีน่าจะจัดต่ออีกนั้นก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการต่างบ้านแล้วก็พร้อมที่จะทำงานเพื่อช่วยสังคมประเทศไทยเราได้รุ่งโรจน์ชวดชวนชัชวาลแล้วก็ฝากความหมายไว้กับเด็กนะหลักการของวัดอินทารามนั้นเราจะมีสูตรเราจะมีสตรีของเราเลยว่า1ที่เราทำงานใหญ่ๆได้เพราะเรามีทุนพอพูดถึงทุนเนี่ยก็ต้องมองถึงเงินเต็มว่าเรามองไม่ใช่ทุนภายในก่อนทุนภายในเหมือนตกปลาในแหละทุนภายในก็ศีลดีสมาธิเกิดปัญญาแจ้งถ้าทุนภายในดีแล้วก็ทุนภายนอกจะหลั่งไหลมาจัดงานวันเด็กเนี่ยใช้เงินเลข6ตัวนะแต่ไม่ได้หวั่นไหวเลยเพราะคนนั้นช่วยข้าวสารคนนี้ช่วยผัดไทยคนนั้นช่วยก๋วยเตี๋ยวหลวงพ่ออยู่เฉยๆฉันทำให้หมดมันลงตัวหมดล่ะมีทุนแล้วลงมือทำส่วนใหญ่มีทุนแล้วนิ่งอ่ะไม่ลงมือทำโยมเขาไม่เห็นในเชิงประจักษ์หรอกแล้วทำเป็นทีมนะเมื่อทำงานเป็นทีมแล้วต้องอดทนทำงานเนี่ยทุกงานเนี่ยถ้าอดทนงานสำเร็จถ้าไม่อดทนเนี่ยเป็นคันแตกเมื่อไรระเบิดเรี่ยงจบเมื่อนั้นเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ปัญญาต้องใช้ระบบดิจิตอลไอทีเทคโนโลยีเข้ามาเสริมมาช่วยและงานที่ยากๆจะกลายเป็นง่ายหมดเลยนี่แหละคือหลักการพัฒนาเขาเรียกว่าระบบ5ทอสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้ส่งเสริมกิจกรรมในงานมาเด็กถึงอดีตว่าเราก็เคยเป็นเด็กมาก่อนนั้นวันนี้พรุ่งนี้เรือนนี้เนี่ยต้องให้กำลังใจเด็กในวันนี้ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่มีศีลมีธรรมมีวิสัยธรรมนำวิสัยทัศน์ในวันข้างหน้าแล้วเด็กเหล่านี้จะนำพาให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรืองขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะโภคะปรปาติทานธนสารสมบัติคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดประกอบด้วยธรรมขอความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมดังมโนรสมโนหมายดังใจนั้นตั้งใจไว้สมประสงค์จงลงหมายทุกสิ่งทุกประการเทอญขอเจริญพรถูกใจคนติดตามสถานีความเชื่อที่คอยช่วยเหลือทุกเมื่อในยามทุกใจกดแชร์ทางนี้สถานีความเชื่อจะคอยเอื้อเฟื้อเป็นหนึ่งที่พึ่งทางใจทุกความศรัทธาหาใช่ความงมงายยังมีอะไรมากมายจะพาไปค้นหา